กลับมาที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมนับวันรถยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นนะฮะที่จอดรถแทบจะไม่พอต้องวนหาที่จอดอะตอนนี้สายนะผมออกมาสายปกติถ้ามาช่วงประมาณเช้าๆหน่อยประมาณ8โมงครึ่งถึงเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเขามากันตั้งแต่บางคนมากันตั้งแต่7โมงครึ่งนะผมเคยมาเร็วสุดประมาณช่วงแบบ8โมงจะ8โมงครึ่งอะไรเงี้ยรถเยอะแล้วก็อากาศดีแต่วันนี้ออกสายอ่ะนี่มาถึงก็10โมงแล้วอ่ะแต่รถยังเยอะอยู่นะฮะวันนี้ผมต้องวนหาที่จอดรถตั้งนานมาเตะตากับ NSX คันนี้นะฮะสีนี้ไม่เคยเห็นเลยว่ามีคนทำเป็นสีเขียวแบบทหารนะเขียวๆเข้มๆเขียวรอดอบอกไม่ถูกทำโป่งด้วยนะฮะติดสเกิร์ตล่างด้วยฝากระโปรงก็ทำแบบไทยอาร์กันชนหน้าก็ทำใหม่มีแต่เพื่อนๆชอบกันนะฮะยืนคุยกันถึง NSX คันนี้ไม่เคยเห็นไงไม่รู้ด้วยใครเป็นเจ้าของไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะไม่รู้ว่าสตาร์ทเครื่องมาแล้วจะเสียงเป็นยังไงเอาพี่เป๊กมาโอ้โหเจอเจ้าของแล้วหล่อมากคันนี้เป็นปี2002เป็นปีเดียวกับที่ NSX Type R ออกนะในโฉมนี้สวัสดีครับพี่เป๊กไม่ได้เจอกันตั้งนานเสียงเปลี่ยนอะไรเนี่ยหล่อขึ้นใช่ไหมเสียงผมเออเสียงหล่อขึ้น ผมเพิ่งโตเป็นหนุ่ม สวยจริงพี่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นรถปี90ต้นๆแล้วเอามาแปลงแต่เมื่อกี้ถามเขาบอกปี2002ก็เลยงงๆอยู่ว่าปี2002ทำไมหลังคามันยังเป็นสีดำๆอยู่น้องส้มของน้องแบงค์อีกนะ Hey, just saw you yesterday. Oh yeah. Yeah, at a car and coffee. At the memorial. Yeah. Yeah. Looks nice. Thank you, man. Yeah. Anything special? It looks like something special in here. แล้วเราเพิ่งเจอไปเมื่อวานงาน coffee and car. มาดูกันดีกว่า It's a B series.Yeah, it's a B18 GSR with T4 turbo. Uh-huh. Have you dyno it? Maybe 400 horsepower. Four? Yeah. Oh, that's a lot. Yeah. Good going, man. 400ม้าประมาณนั้นเฮ้ยเสียงยังนุ่มอยู่เลยนะ400ม้ากับรถแบบนี้ปี๊ดอ่ะไอ้กระบะคันนั้นก็มา Mighty X ใช่ไหมเห็นอ่านในคอมเมนต์เหมือน Mighty X เมืองไทCivic คันนี้ก็จัดว่าสวยนะในสายตาผมนะเหลี่ยมๆหายากดีเพื่อนบอกว่าอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ยังร้อนอยู่นะอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มเย็นละน้องแบงค์มาคงเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีอ่ะไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปเฮ้ยพี่เจ๋งเราเปลี่ยนล้อไปเว้ย
เอาเรื่องพี่เจ๋งไปจอดไหนนี่ไงเจอแล้วเอ้ยโอ้โหตัวจริงเลยวันนี้ไอ้ยางามโหหล่อจริงคันนี้ไปวิ่งเมืองไทยอย่างหล่อ Dodge Dakota โอ้โหมีป๊อปด้วยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างกับล้อใหม่ดูดีเลยเนี่ยดูดีเลยหล่อเลยอ่ะครับใช้ได้เลยพวงมาลัยใหม่พวงมาลัยใหม่ด้วยขอดูอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนี้ยังพูดถึงอยู่เลยนะว่าอยากได้พวงมาลัยไม้โอ้โหโหยคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยมจริงๆเนี่ยถึงก็มีคนเดินมาถ่ายรูปแล้วอ่ะพี่เจ๋งเราไม่ธรรมดาแล้วอ่ะให้เขาถ่ายเลยครับเต็มที่เลยฮะล้อเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้ล้อโดนไปเท่าไหร่ล้อนี้460 4วงเลยเหรอฮะใช่4ล้อก็ไม่แพงเนาะเพราะสวยเลยนะครับครบเสร็จเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยอันนี้ขอ15กว้างนะกว้างล้อ10อ่าฮะออฟลบ38 backspace 4นิ้วเท่ากันหมดเลย4 10เท่ากันหมดโอเคครับแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างฮะสนุกดีวางขึ้นวางขึ้นคิดว่าจะทำโป่งให้ใหญ่กว่านี้ไหมกำลังคิดอยู่ผมว่าอยากให้มันยื่นออกมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวหาวิธีทำแต่ผมชอบทรงนี้อยู่มันก็โอเคนะใช่ก็ไม่แย่นะผมมีของเล่นด้วยผมทำระบบเสียงท่อเป็น2เสียงอ๋อเหรออยากได้เงียบผมก็ปิดอยากได้ดังผมก็เปิดอันนี้ทำเองทำเองที่ของที่ฮูทำโอ้โหวางก็เลยเอาของที่มีเอามาลองทำเล่นดูสุดยอดมาแอบจอดอะไรตรงนี้ไม่มีที่จอดผมก็เลยไม่ชินกับการไปจอดอยู่ข้างหน้าเฮ้ยมันไม่ได้นะรถอย่างนี้ต้องให้เพื่อนๆดูอ๋อเฮ้ยสวยแล้วนะใช่แล้วไม่มีคนเล่นด้วยดาโกต้าเนี่ยตัวนี้พอเอาล้อมาใส่ที่อู่นี่แบบเฮ้ยแบบรถคุณแบบรถนิยมสุดยอดสวยมากเฮ้ยสวยสวยสวยยอมรับเลยว่าคือสิ่งที่เราพูดกันมาตามหากันตั้งแต่ต้นพอมันออกมาแล้วคือรสนิยมของหนึ่งนี่เขาใช้ได้เลยสำหรับกระบะแนวนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าให้เรามามันจะดีไหมวะมันจะสวยมันจะเข้าไหมวะไม่แบบเฮ้ยเอาวะไม่ลองไม่รู้เอาเลยจัดแล้วจังหวะได้เห็นลายไม้อันนี้แบบเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเลยลายและลายเหมือนกับลายเหมือนกับไอ้นี่เลยนะในคอนโซลรถแล้วมันเป็นการทำแบบยุค60มันเป็นแบบทำแบบดิบๆไม่ได้ทำแบบคุ้มไปกับเหล็กเพราะดูมันจะเป็นไม้2ชั้นประกบกันแล้วก็ยิงหมุนอันนี้ครับมันจะเป็นเหมือนสายการผลิตในช่วง60อ่ะก็เป็นไม้เลยใช่มันเป็นไม้แล้วก็เป็นเหล็กประกบกับเหล็กตรงกลางซึ่งสมัยก่อนทำพวงมาลัยกันอย่างเงี้ยพวงมาลัยเท่าไหร่ฮะพวงมาลัยนี่ได้มาถูก40อุ้ยถูกจังได้จากที่ผมขับมาแต่ก่อนอ่ะมันไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจเลยแต่เมื่อกี้นี้ที่ขับมานี่แบบว่าหันกันคอแทบหักอ่ะเออไงฮะประสบความสำเร็จมีคนสนใจแล้วดาโกต้า V6 แต่ตอนนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่230ม้า238ม้า38ม้าครับคันนี้นี่ที่ผมเห็นในงานมาต้องมีเข้ามาใช่ๆไปเครื่องเจเครื่องเจ JVVTI เดี๋ยวมาดีพี่เอามาให้ผมมาพี่เราไปเก็บรองรถเราไปเก็บรองรถวันนี้เอาไปเก็บหรอ 2J 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 2J
บ้านผมไงเออแล้วเดี๋ยวโอนตังไปขายเท่าไหร่ครับพี่ตกลงราคาขึ้นแล้วอย่าโอ๊ยราคาขึ้นเหรอขึ้นอีกแล้วเหรอคันนี้ชอบอ่ะมันไม่ใช่ไฟป๊อปอัพนะผมชอบหมดที่เป็นแบตหกก็เหรอกระบะนี้ต่อไปนี้จะทำอะไรต่อใช่มั้ยสเต็ปก็น่าจะเข้าไปในเครื่องมั้งตอนนี้ไปที่เครื่องแล้วซุปเปอร์ชาร์จใช่ซุปเปอร์ชาร์จคาบูก่อนครับกะว่าจะแบบสวอปเครื่องมั้ยถึงขนาดนั้นมั้ยยังเอาเครื่องเอา S LS ลงอุ้ยอันนั้นงานใหญ่เลยปี๊ดเลยอ่ะพุ่งเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีงานของมอเตอร์ไซค์ไทอัพร้านนี้มี FC บางคนบอกว่าพี่เข้าไปดูในร้านหน่อยผมชอบแนวนี้มากมันคือร้านแนวอะไรมันเป็นร้านที่เป็นพวกของมอไซค์จะใส่กันพวกมอไซค์คลาสสิกครับผมเคยเข้าไปแล้วแล้วจะเป็นพวกหมวกกันน็อกถุงมือกางเกงที่แบบเป็นสไตล์ที่เป็นมอไซค์คลาสสิกอะไรเงี้ยเนี่ยมากันเต็มเลยเดี๋ยวเราสักพักเราเข้าไปดูดีกว่านี่ไทอัพเสียงแป้นเลยสงสัยถอดตัวกองออกแน่เลยรถพี่เป๊กมีตากงสุนแปะด้วยภาษาไทยเขียนว่าอะไรเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกิจการมาโอ้มองไม่เห็นมาตัวเล็กมากสำนักงานอะไรไม่รู้เป็นภาษาไทยด้วยเลวินพี่เป๊กสุดยอดเลยวันนี้เรามีงานคลาสสิกมอเตอร์ไซค์ไทอัมด้วยมีฮอนด้าด้วยตอนนี้ก็จะ11โมงเช้าแล้วแต่รถก็ยังพอมีให้ดูอยู่อุ๊ยโอ้โห GTR ไม่วิ่งผ่านด้วยจอดด้วยบรรยากาศดูเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกหรอกดูแล้วมันเป็นแค่เมฆตรงนี้ก้อนเดียวเท่านั้นเองดีฮะไม่ร้อนมาดูมอไซค์แล้วพี่เจ๋งครับ Nobody there and nobody should have to go Yeah well that's it yeah that's it โอ้จะเป็นของพวกคนมอไซค์อ่ะเหรอไม่เคยเข้าเลยถุงมือคิวหน้าหมวกกันน็อกปอกแฮนด์มีสเก็ตบอร์ดอ๋อนี่คือเนี่ยครับไม่ใช่ชุดมอไซค์ชุดที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นมีสนับอ๋อเหรออ๋อเออว่ะมันเหมือนเสื้อธรรมดาแต่ไม่ใช่เนาะข้างในมีสนับตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละ280เหรียญของแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่มันแพงโหจมูกสวยมากเลยมันก็จะเป็นรองเท้าเรดวิงที่คนไทยก็ไอ้กางเกงพวกนี้ก็เป็นแบรนด์มอไซทั้งนั้นเลยใช่ครับมันเป็นพวกที่มอไซเขาจะใส่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนของแต่งตัวที่แบบพวกเล่นมอเตอร์ไซค์ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมีกระโปรงรองเท้ามีที่ขัดรองเท้าด้วยนะใช่อันนี้เลดวิงชอบบ้างไหมแนวนี้คนไทยก็ผมมีคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งด้วยครับเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สะดวกอันนี้น่าจะ200เหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะ200เหรียญที่ไทยนี่ก็หมื่นกว่าบาทหมายถึงราคาของที่ไทยขายหมื่นกว่าใช่แต่ที่นี่200เหรียญ200เหรียญ 6,000 กว่า200 250ประมาณเนี้ย
ก็รองเท้าแมดวิงนี่คนไทยก็จะฮิตอยู่พักนึงแล้วทำไมเลิกฮิตแล้วล่ะที่จะเป็นทรงนี้874หรือ875นี่จำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่เขายังมีกลุ่มที่เขายังเล่นกันอยู่นะเป็นแนววินเทจผสมหรูๆหน่อยฮะก็เห็นจะมีสูตรหรืออะไรด้วยนี่แจ็คเก็ตเจจีมอสไซคือถ้าเป็นที่ไทยนี่ก็น่าจะแพงเอาเรื่องขนาดที่นี่เป็นเงินดอนยังรู้สึกแพงเลยอันนี้เท่าไหร่เอ้ยใบนี้25เหรียญเหรอ25เหรียญเหรอรู้ป่ะไม่รู้มองไม่เห็นเห็นมันมีเลข25เออว่ะแล้วไม่ถูกจังอ่ะของโชว์เปล่าแต่มันต้องดูว่ามันเป็นแบรนด์อะไรผู้เป็นเหตุก็จะใส่กันทรงนี้เลยทรงอย่างนี้แล้วก็ทรงแบบที่เป็นเมื่อกี้เนี้ยอันนั้นรู้สึกจะเป็นยุค70เลยป่ะน่าจะประมาณใบเมื่อกี้เนี้ยครับ6,000กว่าเหรียญเอ้ย 6,000 กว่าบาทใช่220เหรียญนะอ๋อแต่นี้ Make in ไต้หวันอ๋อมี Make in บอกอยู่นี่ใส่สูทขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยบางคนเมื่อกี้แอบได้ยินเขาบอกขับมาจากดาลัดเลยนะไปขี่เอาพี่เป๊กไปไหนแล้วไปแล้วเอาแล้วตอนคุยกันล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะต้องไปแล้วอ๋อเหรอยังไงก็คงไปกิโลเข้าไปไงก็คงไปแล้วแน่เลยไปกันหมดแล้วที่นกตัวนี้มาประจำเลยวันนี้มาแป๊บเดียวเองมาแป๊บเดียวมาสายด้วยมาสายอาทิตย์หน้าน่าจะอากาศดีแล้วเห็นเขาว่ากันเดี๋ยวเดินหน้าน้องแบงค์มาสตรีทเมทัลต้องเตรียมตัวต้อนรับใช่ฮะนี่มีกระบะพี่เจ๋งต้อนรับแล้วเนี่ยโอ้ที่ไทยสวยเยอะแยะในของเราแนวอเมริกันไปละไปนะฮะเจอกันครับครับผมโชคดีเดี๋ยวผมตามพี่เป๊กไปก่อนไหนโชว์ท้องเงียบตรงไหนสวิตพอผมทำไว้ที่เด็กมือเงียบลงเลยของเล่นทำเล่นอยู่อย่างว่าไปแล้วครับครับยังขูดเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ